ประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสตรอเบอรี่ตัวแม่ย่าสีฟันซอสเกลือตัวจริงมั่นใจตาทิสตาซอสตอบกลิ่นปากเจแปนฮอลิเดย์เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงไม่เป็นไรเดี๋ยวอุ้มเปิดรายการรอก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการมาที่เด็กเจแปนเอ็กซ์นี่ตอนนี้นะอุ้มให้แชมป์เนี่ยเขาไปเอารถอยู่จำได้ไหมว่าอุ้มเช่ารถของไทมส์ไว้ไทมส์เนี่ยเขาจะมีที่จอดรถเยอะแยะมากมายเลยฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องที่จอดรถเนี่ยจากโรงแรมอุ้มก็ที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงนู้นเองไม่รู้ว่าไปทำอะไรยังไม่มาสักทีวันนี้นะคะเราจะขับรถเที่ยวกันอยู่ในจังหวัดชิบะเหมือนเดิมถ้าดูจากในแผนที่นะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เมืองชิบะซิตี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งลงไปข้างล่างที่เมืองที่ชื่อว่าเกียวนันนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีวัดหนึ่งที่ชื่อว่าวัดนิฮงจิน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะมีรูปแกะสลักหรือว่าที่คนญี่ปุ่นหรือว่าคนไทยนะคะเรียกว่าไดบุตสึเนี่ยโอ้โหพระองค์ใหญ่ๆนี่เดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆรายการด้วยครับมอร์นิ่งครับผมมันช้าตรงที่ผมหาที่จ่ายบัตรไงตอนขาออกใช่ไหมที่มันต้องจ่ายตังใช่ครับใช่หาอยู่ตั้งนานพร้อมที่ขับรถยังวันนี้ได้ตาพี่ใช่ตาพี่โอเคเดี๋ยวผมบริการให้อย่างดีมาเลยที่วัดนิฮงจิเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเคยมาแล้วทำไมมันหน้าตาไม่เหมือนตรงที่เคยมาเลยแบบนี้มันมี2ทางถ้าเกิดมาทางทัวร์ที่แบบมากับรถบัสใหญ่ๆหรือว่ามาแบบเส้นทางปกติเนี่ยเขาก็จะไปขึ้นรถเมล์กันฝั่งนู้นแต่ว่าทริปนี้เป็นทริปขับรถของเราพี่ก็เลยพาเพื่อนๆเนี่ยขับรถแล้วก็พามาจอดตรงนี้มาอีกทางนึงมาอีกทางนึงมันจะได้เดินเข้าตรงนี้ได้เหมือนกันนี่ถ้าดูจากแผนที่นะเราจะอยู่ตรงป้ายสีเหลืองๆเห็นไหมนี่ตรงนั้นนะคะตรงนี้คือที่จอดรถเสร็จแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปอีกนิดนึงตรงนู้นเห็นไหมคะที่มีรูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมไปสักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมก่อนเสร็จแล้วก็จะเดินขึ้นไปแล้วก็จะมีจุดชมวิวด้านบนสุดเลยมุมขวาสุดเลยใช่แล้วเสร็จแล้วก็จะลงมานี่มาตรงนี้ตรงนี่ไดบุตสึเดี๋ยวเราค่อยมาตรงพระใหญ่ตรงนี้กันอันนี้เป็นเส้นทางคร่าวๆก่อนครับโอเคไม่ต้องรีบเดี๋ยวค่อยๆเดินตามพี่มารับรองไม่หลงโอเคป่ะพร้อมแล้วมาเลยเดินเข้าตรงนี้
คะมันจะมีทางแยกเป็นสองทางมันจะมีขึ้นบันไดกับเดินเข้าไปในหุบเขาเดินเข้าไปในหุบเขาเลยทางสวยๆไปยุ่งฮะครับโอ้มันเหมือนอยู่บนยอดเขาเลยนะแล้วอันนี้ก็เป็นล่องแบบว่าเอ้ยจะไปสุดปุ๊บนั่นก็เป็นเหมือนหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือบริเวณเนี้ยเขาเรียกว่ายอดเขาโนโกกิริยามะครับเขาก็เลยเนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวที่เที่ยวได้หมดเลยเดินเนี่ยเหมือนเราอยู่ในหุบเขาตลอดอืมดีไปสวยดีเป็นไงใหญ่มากที่นี่ก็คือจุดแรกที่อุ้มพามาที่วัดนิฮงจิครับคืออุ้มเคยพาเพื่อนๆมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มาตรงนี้คือตรงส่วนหนึ่งที่เราขับรถมาแล้วก็จะมาเห็นตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยนะเพื่อนๆถ้าเกิดคนไหนมาแล้วก็อยากจะทำตามแบบเราเดินตามมาได้เลยทางสวยแล้วก็มาเจอกับนี่เลยองค์เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักนี่สูงมากใช่ใหญ่มากเดี๋ยวขอตัวไหว้แป๊บนึงเดี๋ยวเดินกลับมาคุยกันไปมันใหญ่อลังการมากเลยพี่เออใช่พอมองเห็นแล้วแบบโหรู้สึกแบบใหญ่แล้วพอไหว้แล้วก็รู้สึกดีนะใช่พระองค์นี้นะคะจริงๆแล้วน่ะถ้าเกิดว่าคนไทยมาก็อาจจะเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมแต่ว่าท่านมีชื่อท่านชื่อว่าฮักกุซากุแปลว่าอะไรพี่ฮักกุเนี่ยคือฮักกุก็คือ100ครับส่วนซากุก็คือฟุต100ฟุตอ๋อ100ฟุตคือสูง100ฟุตใช่เท่ากับความสูงขององค์ท่านเลยคือ30เมตรก็ประมาณ100ฟุตพอดีโอ้โห30เมตรนี่ถือว่าใหญ่นะใหญ่มากด้วยนะฮะอันนี้เขาก็สร้างมานานพอสมควรแล้วนะคะประมาณ50ปีได้ตั้งแต่1966แล้วทำไมเขาถึงสร้างไว้อะครับพี่ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตตอนระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เขาก็เลยมาสร้างเอาไว้ครับอันนี้คือจุดแรกจุดต่อไปครับผมนี่เลยตรงไหนเห็นไหมข้างบนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะนี่ตอนเดินขึ้นมาก็คิดว่าสูงแล้วนะยังมีอันสูงกว่าอีกโอ้ยมาเทียบกับวัยรุ่นมีบันไดเลื่อนไหมเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปทางเดิมเสร็จแล้วมันจะเป็นทางแยกที่มีบันไดขึ้นขึ้นบันไดนั้นเลยยาวๆไปโอเควัยรุ่นก็วัยรุ่นไปเลยวัยรุ่นกลับมาทางเดิมแล้วก็ขึ้นบันไดตรงนี้ไปเลยรู้อย่างเดียวว่าสูงมากพี่อุ้มครับเราน่าจะได้กินอะไรความสำเร็จแล้วตอนนี้นี่อีกนิดเดียวไปมันทำให้เรามีหวังจริงมาทั้งทีมันต้องขึ้นให้ถึงยอดบริเวณตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าชิโกกุโนซากินี่
เห็นไหมตรงเนี้ยจะเห็นอ่าวโตเกียวเห็นไหมที่เป็นทะเลกว้างๆแล้วก็นู่นเลยเห็นไปยันฟูจินู่นเลยโอ้โหเป็นวิวที่มองเห็น360องศาใช่แล้วก็มีทั้งภูเขาอันนี้เหมือนแบบอยู่บนยอดที่สุดแล้วอ่ะนะเราเห็นหมดเลยนะครับผมและยิ่งมาด้วยแบบเดือนแบบนี้อากาศเย็นๆแบบนี้นะคะโหสบายเลยเนี่ยยืนแบบแดดมาก็ไม่กลัวเลยเย็นมากใช่นะครับผมเจอวิวแบบนี้เข้าไปนะฮะเจอบันไดกี่ขั้นผมก็ยอมจริงอันนี้คือจุดที่2จุดแรกไปที่เจ้าแม่กวนอิมแล้วจุดที่2แล้วเดี๋ยวเราไปที่พระใหญ่กันดีกว่าโอเคไปเพื่อนๆลงใกล้ๆเนี่ยใหญ่จริงๆครับใช่แล้วค่ะที่นี่คือนิฮงจิไดบุตสึนะคะนี่เดี๋ยวเราไปกันต่อครับเพื่อนๆฮะจริงๆแล้วนะคะจากตรงเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเราสามารถเดินไปที่พระใหญ่ได้เลยนะแต่ว่าเราขับรถมาที่ว่าเดี๋ยวค่ะขับรถแล้วก็ไปจอดอีกจุดนึงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราไหว้พระเสร็จแล้วจะได้ขับรถออกไปเลยโอเคไม่ต้องเดินย้อนไปย้อนมาง่ายกว่าเห็นองค์พระลิบลิบใหญ่จริงครับท่านผู้ชมครับไปเดินเข้าห้องในเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็ลังแล้วนะพี่พอมาเจอพระใหญ่โอ้ดูใกล้ๆเนี่ยใหญ่จริงครับใช่แล้วค่ะที่นี่คือนิฮงจิไดบุตสึนะคะพระใหญ่ของวัดนิฮงจินั่นเองเห็นไหมใหญ่อลังการใหญ่มากว่าแต่แชมป์เคยเห็นพระที่แบบองค์ใหญ่ๆอย่างนี้ในญี่ปุ่นไหมไม่เคยเลยพี่นี่เป็นครั้งแรกไงที่ผมมาเอ้าเหรอครั้งแรกเลยโหดีเลยครั้งแรกก็ได้มาเห็นพระที่แบบองค์ใหญ่เลยจริงๆพระใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็จะมีแบบหลักๆเลยก็จะมีประมาณ3ที่ที่แรกคือที่นี่จังหวัดชิบะใหญ่ที่สุดเลยที่ที่2คือที่นาราวัดโตไดจินะคะแล้วก็ที่3ที่คามาคุระอันนี้คือที่สุดแล้วโอ้โหใหญ่ใหญ่มากจริงอันนี้ก็สร้างมาประมาณ200กว่าปีแล้ว200กว่าปีใช่แต่ก็มีการทำนุบำรุงรักษามาเรื่อยๆไหนๆเรามาละเราไปสักการะหน่อยดีกว่าไม่ได้เลยห้ามพลาดเลยไปเดี๋ยวก่อนจะไหว้ใช่ไหมเดี๋ยวบอกให้คือที่นี่นะคะเขาจะมีวิธีการไหว้เนี่ยไม่เหมือนกับวัดอื่นๆนิดนึงปกติวัดอื่นเนี่ยจุดธูปเสร็จแล้วก็มาขอพรใช่ไหมแต่ที่นี่เนี่ยโยนเหรียญตรงด้านนี้มาขอระฆังเสร็จแล้วค่อยมาที่ควันธูปกวักควันธูปเข้าหาตัวเองปวดเมื่อยตรงไหนเนี่ยกวักเลยปวดหัวเข่าปวดหัวอะไรเงี้ยกวักควันได้เลยเพราะว่าเขาถือว่าควันธูปเนี่ยเป็นพรจากพระเจ้าและเขาก็มีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมาที่นี่เนี่ยมาขอพรก็จะรักษาหายเพราะว่าดูจากองค์ท่านใช่ไหมครับตรงพระหัตถ์ทางด้านซ้ายอ่ะท่านจะถือภาชนะที่บรรจุยาไว้เวลาใครมาขอพรต่างๆเนี่ยท่านก็จะเหมือนให้พรในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาเนี่ยจะหายโอ้ยท่านดีเลยงั้นเรารีบไหว้เลยดีกว่าเขาบอกว่ารักษาได้ทั้งโรคที่เกี่ยวกับร่างกายแล้วก็โรคทางด้านจิตใจด้วยโอ้ยอันนี้หนักเลยแหละ ต้องรักษาเลยแหละ รีบไหว้เถอะไปโอเค
ี่ก็เป็นที่เที่ยวที่แรกนะคะที่อุ้มพาเพื่อนๆมาโอ้โหนี่เที่ยวที่เดียวนะตั้งแต่เช้านี่ตอนนี้เที่ยงแล้วถูกต้องนะฮะใช้เวลาประมาณนะฮะจากที่พักมาถึงที่นี่นะครับชั่วโมงหนึ่งคือที่เนี่ยเป็นวัดที่เป็นแบบบริเวณใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆอยู่บนภูเขาเขาก็มีส่วนต่างๆให้เราได้เดินเยอะแยะมากมายเลยคือเพื่อนๆทำตามแบบเราได้เลยนะเดินไปที่เจ้าแม่กวนอิมก่อนเสร็จแล้วเดินกลับมาแล้วก็เนี่ยมาเดินถึงพระใหญ่เนี่ยได้ใช่ผมว่าเหมาะมากเลยนะครับผมมาตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศดีๆแล้วมาเดินบนเขานะฮะมาสักการะพระใหญ่มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมโอ้เหมาะนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวให้ดูสวยครับแล้วการท่องเที่ยวในเมืองชิบะเนี่ยนะคะเป็นที่ที่แบบว่าอยู่ติดริมทะเลฉะนั้นเนี่ยอาหารกลางวันที่ว่านะอาหารทะเลก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่เนาะผมชอบที่สุดสำหรับทริปนี้เลยเพราะว่าจะได้กินซีฟู้ดนี่แหละ โอเคเดี๋ยวพาไปทานข้าวกลางวันกันนะคะรับรองร้านนี้น่าสนใจจ้าบายYou have reached the destinationเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พามาบ้านใครวะเนี่ยดูฟิลนี่มันไม่ใช่เหมือนแบบโอ้โหร้านอาหารเลยนะนี่เป็นเพลิงปิ้งบาร์บีคิวติดริมทะเลอย่างงี้หูมันต้องได้ฟิลนี้ดิกินอาหารทะเลถ้าเกิดเพื่อนๆดูจากในแผนที่นะคะเมืองทาเทยาม่าเนี่ยคือแบบอยู่ติ่งแล้วอ่ะคือสุดขอบของมหาสมุทรแปซิฟิกเลยอ่ะถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเราจะกินอาหารอื่นมันจะเป็นไปได้ไงมันต้องอาหารทะเลถูกต้องนะครับผมแต่ฟิลลิ่งเนี่ยมันก็ต้องแบบติดกับทะเลแบบนี้ดูแบบว่าเป็นญี่ปุ่นจ๋าๆเลยใช่แล้วแล้วก็เซตนี้นะเดี๋ยวอธิบายก่อนเขาให้กุ้งอีเซต1ตัวหอยซาซาเอะคนละ1ครับไส้กรอกแล้วก็มีปลาหมึกแบบตัวใหญ่เลยอีกคนละตัวแล้วก็มีข้าวนะครับผมมีซุปมิโซะนะครับผมบอกไว้เลยว่าราคาถูกมาก 1,500 เยนเท่านั้นต่อคนโอ้ราคานี้กินข้าวแกงกะหรี่ในเมืองก็หมดแล้วใช่แล้วได้บรรยากาศแบบนี้ดูริมทะเลอาหารทะเลสดๆแบบนี้คือร้านเนี้ยเพื่อนๆดูอาจจะดูโอ้โหมันดูแบบเอ้ยดูเป็นร้านเล็กๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยอุ้มว่ามันได้อารมณ์มันได้อารมณ์มันได้ฟิลเพราะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่คุณแม่บ้านของชาวประมงเนี่ยเขามาเปิดเองเลยใช่นั้นมันก็จะได้ขอแบบสดๆราคากันเองที่สำคัญแมปโค้ดพามาถึงถ้าอย่างนั้นมื้อกลางวันเราเริ่มเลยดีกว่าชมให้ดูก่อนเลยน่ากินไหมอันนี้เลยระหว่างที่รออันอื่นสุกเดี๋ยวขอปลาหมึกก่อนเลยสดสดมากลองชิมเลยไม่เหนียวเลยไม่เหนียวตอนแรกคิดว่าชิ้นใหญ่จะเหนียวกำลังดีนะหอมอร่อยอะกาอร่อยไหมดีนะเป็นไงดีดีภาษาเชียงใหม่ว่าอะไรโอ้ล้ำขนาดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าให้ดูแค่นี้พอแล้วเอากินเลยครับคือจะพูดว่าสดมันก็ธรรมดาไปอ่ะมันสดดูแล้วอ่ะแล้วมันสดมากอ่ะมันต้องสดสดสดนานดีโอ้นี่กุ้งได้แล้ว
นี่ผมเนี่ยกำลังจะกินแต่ผมแกะไม่เป็นเนี่ยไม่รู้จะแกะมันเปลือกหนาเพื่อนๆมันไม่เหมือนกุ้งบ้านเราฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีแกะเดี๋ยวให้คุณป้าผู้เชี่ยวชาญดึงไม้ออกมาโอ้โหอ๋อบิดหัวอุ้ยนี่เนื้อมันไอ้นี่มากเลยนะเนื้อแบบชมพูแบบน่ากินมากแล้วแบบเนื้อมันคุณดูว่านี่เด้งเลยอ่ะโอเคโอเคแล้วก็ใช่มามาเดี๋ยวของพี่บ้างหากตรงกลางนี่นะหมุนมันนิดนึงบิดนิดนึงดึงตรงกลางนิดเดียวนิดเดียวอุ้ยดูสดมากโอ้ยมันออกมาครับเดี๋ยวเก็บมันไปก่อนนะเก็บมันไว้ก่อนเก็บมันไว้นิดนึงไว้ที่หัวก่อนเสร็จแล้วบีบตรงกลางตรงกลางเปลือกมันจะแข็งหน่อยบีบตรงกลางปุ๊บเปิบเนื้อแดงมากโอ้ยชมพูแดงแบบโอ้ยเป็นไงครับโอ้ยแย่แล้วกินแล้วเนาะจ้าหวานมากหวานจริงสังเกตดูว่าเราไม่มีน้ำจิ้มบนโต๊ะเลยทุกอย่างกินแบบสดทำไมพี่ยังเดือดล่ะครับของอร่อยต้องค่อยกินทำไมเราก็อุ้ยไปนะ กินก็ได้ เอาเหลือไหมล่ะอิ่มอร่อยเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อที่ทาเทยาม่ากันไปตรงนี้เขาเรียกว่าทาเทยาม่าแฟมิลี่ปาร์คเงามากนะอย่างกับลงแว็กมาเลยอ่ะใช่มาเทียจะป้องเอมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ไกลกันเลยมันเป็นเส้นทางต่อกันได้เพื่อนๆสามารถที่จะทำตามแบบเราได้เลยตรงนี้เขาเรียกว่าทาเทยาม่าแฟมิลี่ปาร์คมันคืออะไรครับพี่มันคือเหมือนแบบว่าในเมืองทาเทยาม่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีพวกครอบครัวที่เขามาเที่ยวกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ที่เนี่ยเป็นที่ที่มาพักผ่อนหย่อนใจเพราะว่ามันมีทั้งดอกไม้ให้ดูมีทั้งกิจกรรมให้ทำในรูปแบบของเอาใจครอบครัวโดยเฉพาะเลยอ๋อก็จะมีเหมือนแอคทิวิตี้ให้ทำด้วยใช่แล้วเป็นพื้นที่กว้างๆสวยๆเส้นทางนี้นะคะมันอยู่ในเส้นทางเที่ยวของเราเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะทำตามแบบเราก็ขับรถมาแล้วก็แวะเที่ยวได้เลยได้ผมอยากเข้าไปดูข้างในแล้วครับพี่โอเคไปตามมาที่นี่นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆไว้สำหรับให้ครอบครัวเนี่ยได้มาพักผ่อนกัน อย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนสนามกอล์ฟที่สำหรับครอบครัวตีกันได้หมดเลยพ่อแม่ลูกนี่มาเล่นได้เอนจอยตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ตกปลาใครอยากตกปลาชอบตกปลาก็มาตรงนี้เลยฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกกิจกรรมนึงมีพวกสวนดอกไม้มีอะไรต่างๆคือบริเวณกว้างขวางเลยอ่ะอ๋อถ้าสมมติว่าครอบครัวไหนขับรถมาอยากจะแวะพักผ่อนก็แวะได้ใช่แวะได้เลยโหยได้หลายชั่วโมงเลยแหละเพราะว่าเยอะมากกว้างมากเลยที่นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทาเทยาม่าแฟมิลี่ปาร์คนะเขามีเป็นเหมือนกับสวนป๊อปปี้เนี่ยโอ้โหเยอะมากคือช่วงที่อุ้มมาเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังเพิ่งเริ่มเลยนะเดือนธันวาคมไล่ไปจนถึงพฤษภาถ้าพีคสุดคือเดือนกุมภานี่แบบสะพังเลยเป็นล้านต้นแสดงว่าเราก็ต้องโชคดีเพราะว่ามาตอนที่กำลังบานพอดีใช่แล้วแต่พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหตอนแรกเนี่ยผมคิดในภาพเนี่ยมันน่าจะเล็กๆเหมือนสวนแต่ที่ไหนได้ครับเป็นฟาร์มเป็นทุ่งใหญ่มากใช่มีทั้งเอาท์ดอร์มีทั้งอินดอร์ป่ะเดี๋ยวเราเดินให้เพลินเลยดีกว่าไปไปอ
ยเลยอ่ะรูปใช้ได้สีจัดมากจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆที่นี่เนี่ยมันเหมาะแก่การเพาะปลูกพวกดอกไม้มากๆเลยเขาปลูกตลอดทั้งปีเลยนะก็จะสลับกันไปแต่ละดอกแต่ละดอกว่าเฮ้ยช่วงไหนปลูกดอกไหนดีเพราะว่าที่นี่เนี่ยภูมิอากาศเขาดีมากติดกับทะเลก็เลยจะไม่มีหิมะไม่มีอะไรที่มาจะมารบกวนได้อากาศดีปลูกได้ตลอดทั้งปีเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวได้เลยลุงตามหาแชมป์ก่อนแชมป์แชมป์มาแล้วเอาไปอันนี้แล้วอ่ะถามอะไรหน่อยมาถามมาแกเคยดู X-Men ไหมเคยดูนี่พี่จะมาตัดก๋วยเตี๋ยวหล่อเหรอฮะเบื่อฮะอุตส่าห์แบบไปแอบมาหูนี่เบนมานี่อยู่ในกระเป๋าเดินมากะว่าโอ้ยน้องต้องแบบเห็นดีเห็นงามกับเราไม่เลยอันนี้นี่เวลาที่มาที่นี่นะครับแล้วดอกป๊อปปี้แบบนี้เนี่ยเขามีทริคอย่างหนึ่งคือเวลามาแล้วเนี่ยต้องมาตัดด้วยอ๋อคือมันถือค่อยตัดได้เอาตัดได้ตัดได้เพราะว่าดอกป๊อปปี้นะยิ่งตัดนะดอกมันยิ่งขึ้นใช่แล้วที่นี่นะคะเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาตัดได้เลยแล้วก็เอากลับบ้านได้10ดอก100เยนโอ้ยถูกนะก็ตกดอกละ10เยนใช่ดอกละ10เยนตัดเลยสบายมากดอกละ3บาทใช่เอาไปเล่นอะไรไม่รู้เอ็กงงเอ็กเมนช่วย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 ไม่ทัดเลยทีของตัวเองเล่นใหญ่ทีของข้าเล่นปุ๊บตัดมุกข้าเลยมันใช้ได้ไหมมาดูตัดดอกแรกก็งามแล้วงามของฉันสวยกว่าเดี๋ยวมาดูกันนี่นี่อ่ะผมให้พี่โอ้ยน่ารักยังไงก็สวยเหมือนกันผมให้ครับโอ้ยผู้ชายให้ดอกไม้แต่สาวแต่งเลยนะเพื่อนเพื่อนสามารถมาทำตามแบบเราได้เลยนะคะมาตัดเพื่อที่จะให้ดอกเนี่ยมันออกเยอะๆเวลาคนหลังมาเนี่ยก็จะได้แบบหูเห็นดอกกระจายเต็มเลยนะครับผมแต่มันสวยจริงๆนะใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนอื่นดีกว่าได้ครับไปโอเคดูผลไม้กันบ้างครับโห นี่ดูแก้วมังกรพี่ไม่เคยเห็นมันคาต้นอย่างนี้เลยนะเคยเห็นคือมันอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือคือแบ่งขายมาแล้วใช่ไหมใช่ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันว่าลำต้นมันน่าจะเป็นลำต้นแบบยืนต้นอะที่ไม่ใช่แบบเป็นเหมือนไม้เลื้อยอะไรเงี้ยอันนี้นี่ลักษณะคือตรงนี้มันก็จะมีหนามนะเพื่อนแล้วก็เป็นแข็งๆเหมือนคล้ายๆกระบองเพชรอ่ะใช่คล้ายอย่างนั้นนะใช่แล้วก็มีเป็นลูกมันออกมาโอ้ยนี่ตรงนี้มี2ลูกนี่อันนั้น2ลูกใช่ไหมอันนี้ใหญ่มากดูดิโอ้ลูกใหญ่มากแต่นี่ขนาดยังไม่สุกนะใช่โอ้โหถ้าสุกนี่จะขนาดไหนโอ้ยโอ้ยนี่ตรงนี้มีหลายลูกเลยโหตรงนี้เต็มเลยอ่ะใช่ใหญ่มาเรื่องเลยพี่โอ้โหนี่แบบแดงแบบช่ำเลยครับเพื่อนๆนะแน่นปักจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ให้ครอบครัวเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาเอนจอยกันว่าเฮ้ยอ๋อลูกแก้วมังกรมันเป็นอย่างนี้ต้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ถ้าเกิดชอบอยากลองชิมก็เขามีขายด้านนู้นเดี๋ยววันนี้นะขอชิมในสวนเลยดีกว่าจะได้บอกเพื่อนๆได้เลยว่ารสชาติเป็นยังไงเออดีเหมือนกันมาถึงสวนแล้วแปนจะไปขอพี่เขาไปขอบคุณค่ะ
พี่ฝากก่อนเลยดอกไม้ให้เพื่อนๆดูสีเงามากนะอย่างกับลมแวกมาเลยใช่ดูสีจัดชัดจริงแบบแดงช้ำเลยอ่ะดูดิงั้นพี่ลองก่อนได้เลยอ่ะฝากหน่อยเดี๋ยวผมถือ5เลาะมาปึ๊บเป็นยังไงบ้างหวานนุ่มแล้วเขาเสิร์ฟมาแบบเย็นๆอ่ะชื่นใจมากดูเดี๋ยวเนื้อมันฉ่ำมากครับแต่ไม่เละนะเพื่อนๆตาผมบ้างไหมอ่ะนะตาผมบ้างไหมนะตาผมละครับแดงมากอร่อยมากใช่อุ้ยชื่อเป็นไงหวานเนาะหวานแล้วก็กรอบมันมีแบบเม็ดๆของมันใช่โหเนี่ยชิมให้ดูนะถึงจะบอกได้เลยว่ามันหวานจริงๆแล้วคือที่นี่อ่ะเขาปลูกไม่ใช่ปลูกแบบปลูกอย่างเดียวนะเขาใช้กว่า10ปีที่เขาค้นคว้าให้มันหวานกว่าแบบแก้วมังกรปกติอ่ะอ๋อใช่เพราะว่าทุกทีที่เรากินอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันก็หวานแต่มันจะอมเปรี้ยวแต่อันนี้คือหวานอย่างเดียวเลยหวานเลยหวานเลยใช่ครับถ้าอยากจะรู้ผมแนะนำให้มาเองดูมาทีเดียวไว้อยากกินลูกเลยอ่ะเพลิดเพลินแล้วเนี่ยเขายังมีแอคทิวิตี้ให้ทำด้วยนั่นก็คือการตีกอล์ฟเย้อันนี้พวกเราไม่ได้เล่นกันจริงจังนะคะคือเล่นกันแบบสนุกสนานใช่นี่เตรียมพร้อมเตรียมแล้วมาดีกว่าไปใครพัดแล้วก็ลงหลุมเนี่ยจำนวนครั้งน้อยที่สุดคนนั้นชนะถ้าแพ้โอมลูกกอล์ฟกติกาของเราได้ครับพี่เดี๋ยวเราจะใช้พัตเตอร์เนี่ยพัดไปใครพัดแล้วก็ลงหลุมเนี่ยจำนวนครั้งน้อยที่สุดคนนั้นชนะได้เลยถ้าแพ้โอมลูกกอล์ฟเออได้พูดแล้วนะอาปากเนี่ยพูดแล้วนะอาปากรอเลยมาพร้อมนะไปอ้าปากสิอีกนิดเดียวอ้าเร็วครั้งที่6เฮ้ยอะเดี๋ยวถ้าอมตอนนี้ให้อมแค่ครึ่งลูกเอาอย่างเดี๋ยวนี้ยังไม่แพ้เอาเดี๋ยวยังไม่สะอาดเดี๋ยวเรามีถ่ายต่อใช่ไหมไม่อะไรนะชวนกันไปชวนกติกาอีกทีลืมผ่านกันแล้วคือที่นี่นะคะเพื่อนๆเราสามารถที่จะเอนจอยได้หมดเลยแม่พาลูกไปตัดดอกไม้เสร็จแล้วไปกินผลไม้นี่แล้วก็มาเอนจอยโดยการที่เล่นกอล์ฟกันแล้วก็ใช้จักรยานแบบเราได้เลยนะแผ่อมลูกนี้น่ารัก
ปได้ไหมได้เลยอายพ่อกับแม่ที่ดูอยู่อายเขาโอเคตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเราขับรถกลับที่พักกันก่อนได้ครับพี่ไปแพ้อมลูกแพ้อมลูกเป็นเดียวกันเจ๋งอะห้องเราอยู่ห้องสุดท้ายเจ๋ละอันนี้อันนี้โอ้เป็นไงสุดยอดหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเลยนี่พี่สั่งพิเศษให้ผมมั้ยเนี่ยโอ้ยไม่อันนี้มันคือรวมอยู่ในค่าห้องอยู่แล้วจริงเหรอใครมาก็ได้กินแบบนี้เหรอใช่แล้วคือตอนแรกเนี่ยที่ผมเข้ามาเนี่ยได้ยินราคาห้องเนี่ย 20,000 เยนเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยแอบแพงนิดๆอ่ะแต่พอมาเจอแบบอาหารเซตแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันไม่แพงเลยนะมันคุ้มอ่ะคืออุ้มอยากจะแบบเนี่ยเดี๋ยวอุ้มไล่เรียงแต่ละอย่างให้เพื่อนๆดูเลยที่ขวาอุ้มว่ามันคุ้มมากจริงๆอันนี้อาวาบิหรือว่าหอยเป่าหื้อคือใหญ่มากตัวเท่าแบบฝ่ามือเสร็จแล้วอันนี้มีปลาปลากินเมดัยเหมือนแบบเขาต้มซีอิ๊วมาอันนี้โอ้โหอันนี้คือซุปหอยแบบที่เราไปกินกันเมื่อวานจำได้ปะจำได้นี่อันนี้แล้วก็อันนี้มาเป็นลำเรือเลยครับครับอันแรกเลยที่โดดเด่นมากเลยก็คือนี่ล็อบสเตอร์อีเซ่ล็อบสเตอร์มาแบบสดๆมีปลาไทปลาได้คืออันนี้มีมากุโระอืมฮะมีนี่ปลากินไม่ได้แต่เป็นซาชิมิหอยซาซาเอะเยอะมากจริงๆโหเต็มที่มาเป็นลำเรือมือนี้พร้อมไหมโอ้ยรอมานานโอเคเดี๋ยวเราสองคนขอตัวทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปออนเซนกันโอเคได้เลยอิตารากิมาสอิตารากิมาสขอแยกกันบ้างเดี๋ยวแชมป์ไปห้องผู้ชายพี่ไปห้องผู้หญิงจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงโอเคจะได้รู้ทั้งสองอารมณ์เลยได้โอเคแยกกันบินเดียวปั๊บบ่อเลยนะตรงนี้คือที่อาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วก็ค่อยมาลงมาแช่โอ้โหนี่นั่งเมาๆกับเพื่อนสาวนี่สนุกไปเลยโอเคเดี๋ยวจะแช่แล้วนะออกไปก่อนเฮ้ยทุกทีเนี่ยพี่อุ้มเนี่ยก็จะให้ผมเนี่ยไปแช่เป็นเพื่อนนะครับแต่วันนี้ต้องแยกทางกันไปนะครับและนี่ผมก็มาอยู่ที่ห้องนะฮะออนเซนชายเป็นที่เรียบร้อยมีอยู่2บ่อนะครับผมนี่ถ้าบ่อใหญ่นี่ก็จะเป็นหมู่คณะนะครับมากับเพื่อนมากับครอบครัวอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามาคนเดียวหรือมาเป็นคู่นะครับกับเพื่อนก็บ่อเล็กละกันเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวแชมป์เนี่ยขอตัวไปแช่ออนเซนก่อนละกันนะจ๊ะและนี่ก็คือออนเซนของห้องผู้หญิงนะคะหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้มี2บ่ออุ้มเลือกบ่อเล็กละกันเพราะว่าอยากแช่คนเดียวอันนี้เป็นออนเซนแบบ 100% เลยนะเพื่อนๆน้ำก็จะอยู่ประมาณ35องศากำลังสบายๆไม่ร้อนมากส่วนฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นออนเซนผสม 50% ก็จะร้อนหน่อยอันนั้น48องศาเดี๋ยวอุ้มค่อยๆแช่ไปเรื่อยๆกลัวไม่รีบคืนนี้อยู่ยาวโอเค
นี่ชิวๆครับเพื่อนๆนะครับคนที่ดูรายการมัจจิเดชเจแปนเอ็กซ์อยู่ตอนนี้นะครับใครที่อยากจะมาออนเซ็นเนี่ยผมเนี่ยแนะนำเลยว่าต้องมาสักครั้งหนึ่งนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าเฮ้ยไม่กล้ามันต้องถอดหมดเลยอะไรอย่างนี้ถ้าคุณอายหรือว่าคุณกลัวเนี่ยคุณก็ลองหานะครับบ่อที่มันเป็นแบบว่า private ส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็ลองแชร์มันสบายจริงครับชิวแล้วนะคะแช่ออนเซ็นแล้วโหรู้สึกสบายตัวแล้วก็ตอนนี้นะมาขอปิดรายการกันตรงล็อบบี้ของโรงแรมนี้เลยดีกว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ดูเรา2คนแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยอยากจะมาเที่ยวตามแต่จดไม่ทันหรือว่าจำไม่ได้นะคะสามารถเข้าไปดูซ้ำๆได้หลายๆรอบเลยที่ YouTube Channel Japan X TV Official นะคะใครที่อยากจะพูดคุยกับพวกเรานะฮะก็สามารถเข้าไปได้ครับที่ Facebook ของรายการครับแต่ใครนะครับที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ Japanใช่เลยค่ะและที่สำคัญนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:30 นนะคะมาเจอกับพวกเรา2คนได้สำหรับสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันอาทิตย์หน้าที่แรกที่เราจะไปกันนะคะชื่อว่ากินลินโซโคโตบุกิที่นั่นเนี่ยเขามีสอนทำซูชิทาคาเบะจินจะเจ้านี้เขาสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งการทำอาหารเอดิยะคาเฟ่เข้ามาคือรู้เลยว่าต้องสั่งอะไรโอ้ยอีกจุดหนึ่งในเมืองคาโมกาวะนะคะที่อยากจะให้มาเที่ยวกันที่นี่คือวัดทันโจจินั่นเอง